นี่คือน้องชมพู่และนี่คือไอ้หลอดประหยัดไฟเรเซอร์ถ้ามันเสียเมื่อไหร่น้องชมพู่ก็ต้องขึ้นมาเปลี่ยนทีนี้เราก็จะแล้วนี่เมื่อไหร่จะเสียเนี่ยอย่างนี้ต้องทางลัดหุ้ยพี่แมงมุมอยู่ตรงนั้นพอดีช่วยหมุนหลอดให้หน่อยได้ไหมคะน่าจะหลวมอะค่ะหลอดประหยัดไฟเรเซอร์ทนนานไม่เคยเปลี่ยน